สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูเทรนด์ในตลาด Forex นั่นเองแล้วก็แชร์ตัวอย่างการเข้าเทรดวิธีการทํากําไรให้นะฮะทีนี้ถ้าใครเนี่ยที่มพิงเข้ามาติดตามครั้งแรกเนาะ สำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ร้วๆเลยน,นั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันเทรนด์ในตลาด forex นะครับคืออะไรเอาแบบนิยามง่ายๆเลยก็คือทิศทางที่ราคาวิ่งไปในตลาดนั่นเอง นะครับซึ่งเทรนด์ลาดฟอเรกเนี่ยมีแค่สาทิศทางใหญ่ๆนะครับคือวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็อยู่กที่เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้นี่คือการที่ราคาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราดูง่ายๆสังเกตง่ายๆเลยนะครับเอาแบบอันดับแรกที่เห็นมาเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับจะวิ่งสูงขึ้นไปเลยอันนี้คือเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งเทรนขาขึ้นเนี่ยสิ่ต้งจำนะครับง่ายๆเลยคือมีแค่ราคาเนี่ยขึ้นไปทําสูงไว้กลับลงมาทําต่ําวิ่ง้นไปสูงใหม่เรืยๆแบบี เาจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําสูงๆไปเรื่อยใช่ไหมสูงๆไปเรื่อยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการผู้ว่าราคาเนี่ยทำไ h ่ h i g ไฮ้โลไฮ้ไฮ้ไฮ้โลไฮไฮไปเร่อยใครี่รู้คอนเซป t นี้แล้วนะครับก็สามารถข้ามไปช่วงที่ผมสอนในเรื่องของการเข้าเทรดได้เลยน,นั่นเองนะครับแต่ว่านี้สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ตรงนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเราลองมาวาดเนาะราคาต้องไปทรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามาวาดในกราฟจริงก็จะได้ทรงมาประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นถ้าราคาจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเป็นทรงนี้ไปเรื่อย นะครับในทรงเทนขาลงบ้างขาลงจะเป็นทรงนี้นะฮะลงปุ๊บลงปุ๊บลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นขาลงจะเป็นทรงนี้นะฮะเขาจะมีการทําทลุโลไปเรื่อยๆเนาะซึ่งก็คือเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับต่ำๆใช่ไหมครับต่ำสูงต่ำต่ำต่ำสูงต่ำต่ำต่ำสูงต่ำต่ำไปเรื่อยๆนั่นเอ่นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า lower low lower high lower low lower high ซึ่งก็จะเป็นตามตรงนี้จริงๆนั่นเองนั่นแหละถ้าจะลงต่อเขาต้องเป็นแบบนี้ ทีนี้ไม่มีเทนเนี่ยจะดูง่ายหน่อยก็คือว่าเขาอยู่ในกรอบราคาบางเจ้าก็เรียกว่าไซเวย์บางเจ้าก็เรียกว่าคอนสแตนเดชันบางเจ้าก็เรียกว่าเลนจิงนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเรียกว่าเลนจะิงเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันเลนอยู่ในโซนนี้นั่นแหละนะครับหรือว่ามันไซเวย์ในโซนนี้นั่นเองทีนี้ในบางคนนะครับเรียนยเมื่อสักครู่นี้แล้วมาแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, ราคาวิ่งขึ้นเนี่ยต้องไปส่งนี้เขาจะมีการดูการาฟแบบนี้นะครับโดยการลากแบบนี้ใหญ่ๆซึ่งแบบนี้เราไม่ควรดูแบบนี้นะครับแบบนี้มันดูได สิ่งที่เราควรทำนะครับคือเราควรที่จะสะโขบเข้ามาให้มันเล็กๆแค่นี้พอนะครับสมมติตัวอย่างตรงนี้เนาะราคาวิ่งขึ้นเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับต้องขึ้นยังไงนะต้องขึ้นแบบนี้เดี๋ยวปดุสิี่เกิดขึ้นราคากลับตัวลงใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งขึ้นต่อเดี๋ยวดูนะปิบบเปบไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องไงต่อครับต้องมีการกลับตัวลงแล้ววิ่งขึ้นต่อนะฮะแบบนี้อ่ประมาณนี้นะจะเห็นว่าเนี่ยเราไม่ต้องสะโขบไปไกลขนาดนั้นเราดูแค่โซนแค่นี้ เราก็สามารถเห็นโครงสร้างราคาได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างจริงอันนี้เป็นกราฟจริงนะครับเป็นคู่เงิน GBPJPY เนะาะไทม์เฟรม30นาทีนะครับเป็นวันที่6มิถุนายนตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปใช่ไหมกลับตัวลงทำซัพพอร์ตก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อตามเทรนที่เราเพิ่งเรียนมาเมืม่อสักครูน่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมเขาวิ่งขึ้นต่อตามเทรนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้จุดที่เราจะเข้าเทรดอยู่ตรงไหนนะครับก็ง่ายๆนะจริงๆถ้าเป็นทรงนี้นะครับก็สามารถเข้าบายตรงนี้เลยซับรอสก็อยู่ต่ำกว่าโลนี้ใครที่งงว่าทําไมต่ากว่าโลนี้ขึ้นไปดูคลิปนี้นะครับย้อนไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะราคาก็วิ่งขึ้นไปถึง TP นั่นเองนะครับเป็นการวิ่งตามเทรนตามโครงสร้างราคานะฮะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันอ่ะเรามาดูขาลงบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณสักเดือนเนานะราคาเป็นทรงนี้นะครับ ตามที่เราเรียนมาเทนขาลงจะต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เหมือนอะไรลงมากลับตัวขึ้นจุดเนี้ยก็คือจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ราคามันจะวิ่งลงแบบนี้ซึ่งมันก็จะลงต่อผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยโดยซับหลอตก็อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเทนไปจะลงต่อเนี่ยเขาต้องครลบไฮเท่านี้เนาะอย่างที่ผมบอกใครไม่เข้าใจคอนเซป t นี้ไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเซตอัพในอดงคติที่นานๆที่จะเกิดแบบนี้ นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เป็นทรงแบบนี้หรอกนะครับส่วนใหญ่การ์ดจะไม่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับการ์ดจะวิ่งลงไปแบบนี้เลยนะครับจะลักษณะประมาณนี้ซึ่งถามแบบนี้เราเข้าเทรดได้ไหมนะครับเพื่อใครที่เรียนกับผมมาเนาะลงเรียนคอร์สก็สามารถเข้าได้ใครที่ไม่ได้เรียนนะครับก็อาจจะงงว่าเข้ายังไงแต่มันสามารถเข้าเทรดแบบนี้ได้จะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอุดมคติตรงนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทรงนี้มันจะไม่ค่อยตามอุดมคติ แท่งนี้ไม่ต้องไปสนใจเนาะเป็นแท่งนี้เป็นแท่งเสียเวลาเปิดและปิดในที่เดียวกันเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งลงกลับตัวขึ้นทาแนวต้านแล้วลงต่อโดยไม่ได้เป็นแท่งให้เราเข้าได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็เข้าไม่ได้นะครับพอเลื่อนไปไม่นานเนาะใกล้ๆกันเลยนะครับป๊บเดียวเนี่ยก็มาเจอตรงนี้จะเห็นว่าราคาก็เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าบายตรงนี้ได้จุดนี้เนี่ยก็คือจุดตรงนีนะ้ฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้หรือก็คือตามทรงนี้น,นั่นเองเราก็ทําการเเข้้าาบยยตรงนีล นะครับประมาณนี้แล้วราคาก็วิ่งขึ้นนั่นเองแบบนี้ก็เหมือนกันเนาะเวฟที่1ใช่ไหมครับลงมาได้เวฟที่2ก็น่าจะลงต่อใช่ไหมครับฉชนั้นเราทําอะไรล่ะเราเข้าเซลล์ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะร,ราคาโดน็อปลอสถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับง่ายๆเลยที่ราคาโดน็อปลอสเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกนี้นะครับ ไม่มีเทคนิคไหนชนะ100%ผมใส่ตรงนี้มาให้ดูเพื่อที่คุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าอ๋อโอเคเทคนิคนี้ทํากําไรได้ทุกครั้ง100%ชนะลอดไม่ใช่นะครับมันท้กาไรได้ประมาณ80%หมายความวม่าไงหมายความว่าสักประมาณ100เรดนะครับจะชนะประมาณ80ตามสถิติที่ผมมีการแบ็กเทสมานะครับฉะนั้นตรงนี้เนาะถือว่าเป็นตัวอย่างที่20%ที่เราจะเสียนั่นเองนะครับเรดแบบนี้เกิดขึ้นได้อ่ะนี่แบบนี้เหมือนกันนะครับราคาวิ่งลงใช่ไหมกลับตัวขึ้นแต่ต้องวิ่งลงต่อ เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับสมมุติเราเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะเข้าเซลล์นะครับสตอปลอทข้างบนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าวราคาโดนสตอปลอทก็เหมือนกันเลยถามว,ว่าแบบนี้ทำอะไรได้ไหมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันเลือกที่จะโดนสตอปลอทก็ต้องปล่อยมันไปนะครับเนาะหน้าที่ของเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าให้ราคาวิ่งยังไงนะครับทำไม่ได้เนาะ